พี่เบ๊ะพันนี้เฮ้ยอะไรพี่ตายเลยล่ะชมบรรยากาศธรรมชาติตื่นตันใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยเย้ค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรามีผู้ช่วย1คนค่ะก็คือสวัสดีค่ะน้องไอค่ะเป็นน้องสาวของพี่ฝ้ายนะคะ ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนี่ค่ะเราอยู่บนเขากันเย้เย้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาชมวิวทิวทัศน์ค่ะบนเขานะคะชมกับธรรมชาติเพื่อนๆก็จะเห็นหมอกนะคะหมอกที่นี้นะคะเกิดจากฝนตกค่ะเห็นไหมคะผู้ช่วยถือกล้องของเรา มาค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันคือถ้าใครขึ้นมาที่นี่นะคะก็คือบรรยากาศจะดีมากเลยใช่ไหมคะพี่ไอใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เสียนิดนึงคือฝนตกนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็ฝนลงดอกนะคะแต่ว่ามันก็ได้บรรยากาศมากๆเลยนะคะมากเพราะว่าวิวเนี่ยคือแบบเต็มร้อยให้พันหนึ่งเลยค่ะใช่ค่ะวิวหลักล้านค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะไม่ได้อยู่ภาคเหนือนะคะภาคใต้ค่ะ เพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะคะภาคเหนือเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปก่อนมาภาคใต้ให้ครบก่อนค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมานะคะสวยใช่ไหมคะพี่ไอสวยมากค่ะนี่ค่ะทุกคนดูค่ะวิวหลักล้านใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะถ้าเรามองมุมไปทางนี้นะคะก็จะเห็นแบบว่าเดี๋ยวตันหยงเอาให้ดูนะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลงเขากันเย้เดี๋ยวระวังนะคะพี่ฝ้ายบรรยากาศคือวิวดีมากนะคะหลักล้านนะคะถ้าทุกคนดูนะคะนี่ค่ะด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นเขานะคะก็คือได้บรรยากาศกับว่าธรรมชาติมากเลยตอนนี้ก็แดดส่องแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกไปอย่างที่เขาบอกว่าฟ้าหลังฝนมักจะดีเสมอค่ะตามมาเลยลมไม่ลมเจ้าผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉัน